ใส่มากลางใส่สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour กันต่อนะผมยังอยู่ที่สนาม Panda FC กรุงเทพกรีฑา8ครับเพื่อพาท่านผู้ชมมาติดตามดูการแข่งขันฟุตบอลลีก VIP 40บวกนะลีกรุ่นใหญ่วัยเก่าและคู่นี้ครับเป็นคู่ที่3คู่สุดท้ายของวันนี้นะเป็นการพบกันระหว่างอันดับ1กับอันดับ2ในตารางนะมิสทีนสเตเดียมในชุดสีเขียวพบกับดินแดง FC ในชุดเสื้อสีดำครึ่งแรกที่จบไปก่อนหน้านี้นะทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับสุดมันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับครึ่งเวลาหลังตัดสินกันแล้วครับใครจะได้3แต้มไปครองสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันลีก VIP 40บวกนะรุ่นใหญ่วัยเก่าที่สนาม Panda FC กรุงเทพกรีฑา8นะเราจัดการแข่งขันทุกวันพุธนะเวลาตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสามารถติดต่อมาสมัครลงแข่งขันได้ใน Facebook Fanpage สนาม Panda FC กรุงเทพกรีฑา8ก็ได้นะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงเบอร์089335855แล้วก็อีกช่องทางนึงนะในช่อง YouTube G-Fox Sport และก็เพจ Facebook G-Fox G.FOLK นะเรานำเสนอการแข่งขันลีกหลายช่องทางกันเลยทีเดียวตอนนี้มาดูครับเกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มมิสทีนสเตเดียมชุดสีเขียวบุกจากขวาไปซ้ายครับเริ่มเล่นเกมแล้วนะมิสจีนเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเล่นเกมสกอร์2-2ครับวันนี้ถ้ามิสจีนชนะเก็บ3แต้มถือว่าลอยลำเลยทีเดียวแล้ว3แมตช์เก็บไป9เหลืออีก2แมตช์สุดท้ายเล่นสบายๆฮะแต่ถ้าเป็นฝ่ายดินแดง FC ชนะดินแดงก็จะได้เป็น6แต้มเท่ากับมิสทีนและก็จะได้มีคะแนนเก็บเท่ากับมหาอุด FC แล้วก็มิดวิถีนะที่มี6แต้มใน2คู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะสัตว์ลูกนี้ดูครับโอ้โหมาดูครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสัตว์ลูกนี้ก็โดนบล็อกไว้ได้ครับบอลลงสวยครับมิสทินออกบอลก็ออกเส้นข้างไปนะเฮ้ยเอาบอลดูดิเอาบอลลงครับดินแดงต่อบอลเข้ากลางหมายเลข5ออกไปทางซ้ายหมายเลข10ครับซัดไปลูกนี้โอ้โหเข้ามาบล็อกไว้ได้ก่อนนะเป็นลูกชุ่มของดินแดงไม่มีเสียงนกหวีดครับให้เล่นต่อนะต้องฟังเสียงนกหวีดเท่านั้นนะลูกนี้จ่ายสวยครับออกมาทางขวาโอ้โหหมายเลข10ลองยิงไปเน้นๆ นี่ก็ออกด้านหลังไปนะเส้นหลังไปในการลงแข่งขันนะ40อัพนะในทีมจะมี35ถึง40ได้1คนลงไปเล่นได้1ตำแหน่งนะส่งได้2คนผัดกันลงเล่นทีละคนนะอันนี้เป็นกติกาข้อตกลงสำหรับสมาชิกบางทีมที่หาตัว40ยากนะก็ให้มาช่วยสักหนึ่งตำแหน่งแต่ลงได้ไปแค่ตำแหน่งเดียวนะในการลงเล่นนะ
จ่ายไปทางซ้ายแปะลูกนี้อู้หูนิดเดียวครับยัดเข้าไปแล้วก็โดนตัวผู้เล่นของดินแดงแต่ไม่ตรงกรอบครับตักบอลไว้ได้ครับทุกคนดิทำชิงกันสวยครับดินแดงได้จังหวะเข้าซ้ายยังไม่มีจังหวะถ่ายบอลมาทางขวาครับตรงกลางออกทางขวาครับทำชิงสวยครับหลอกหนึ่งจังหวะคืนหมายเลข5ลองส่องดูครับลูกนี้ติดบล็อกเคลียร์ออกมาติดบล็อกอีกทีนึงโอ้โหเกี่ยวบอลไม่ติดครับยังได้บอลครับดินแดงตั้งบอลมาใหม่ครับพยายามขึงมิสทีนแล้วตอนนี้รอดูแล้วครับว่าจะเจาะเข้าหรือเปล่าจ่ายออกทางมุมขวาโอ้โหโดนดักบอลไม่ได้อย่างนี้โดนโต้กลับไปสิครับเอาแล้วดักบอลไม่ได้อีกมิสทีนยังได้บอลอยู่จังหวะนี้ครับหมายเลข12มิสทีนมองเพื่อนไม่มีใครครับแหมไม่วิ่งให้หมดเลยพยายามจะขึ้นแต่ไม่มีคนเติมนะตั้งบอลขึ้นมาจากแดนหลังเลยทีเดียวเดินตัวบอลนั้นไปโอ้ยดินแดงจ่ายสวยครับลูกนี้ได้2ลูกนี้โอ้โหเข้าข้างตาข่ายนะเล่นบอลเร็วเลยนะมิสทินจ่ายทะลุมานะครับ2ด้วยซ้ายขวาลูกนี้บุกสาประตูตะคุบไว้ได้ครับแม่ดินแดงออกบอลเร็วเลยนี่นะไม่ยอมเสียเวลาครับหมายเลข3ผมตัดบอลไม่ได้ครับมิสทินหมายเลข13ตามเดินตัวจ่ายหาครับดินแดงได้บอลครับล็อกฟาวครับจังหวะนี้ยังไม่แน่นะครับว่าจะออกทางไหนนะคู่นี้สูสีกันมากครับนั่นนี่ครับอาจารย์เจตนะนี่จังหวะนี้จ่ายออกไปก็จับบอลไม่อยู่นะทำชิงสั้นๆครับพลิกไม่ได้ครับต้องคืนหลังจ่ายมาแบบนี้ยังไงฟาวไหมไม่ฟาวครับโอ้ยดินแดงตัดบอลไม่ทันครับมิสทีนยังได้บอลอยู่จังหวะอ้าวอย่างนี้ยังไงครับโดนทำโทษไหมเข้าซ้ายอุ้ยแหมโอกาสได้จังหวะขึ้นนำแล้วนะนิดเดียวครับอุตส่าห์หาจังหวะยิงจนได้แล้วนะพลาดนิดเดียวไม่เป็นไรครับมิสตินอังบอลไม่ตรงจุดครับตัวแดงถ่ายบอลไปทางซ้ายครับจังหวะนี้ยังได้บอลอยู่ครับยินแดงล็อกเข้าขวาแปะลูกนี้โอ้โหเบาไปนิดนึงครับเข้ามือผู้สาประตูมิสทีนโต้กลับครับตอนนี้มิสทีนอาศัยจังหวะโต้กลับครับแล้วบอลเป็นของดินแดงแล้วแปะลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแซงขึ้นนำไปจนได้ครับ3ประตูต่อ2ประตูที่3ลุกขึ้นมาแล้วนะฮะดูครับโอ้โหลูกนี้ยิงแรงมากนะฮะลูกสาประตูนี่
กล้ารับเลยนะบอลหาตัวหาตัวหาตัวครับดินแดงได้บอลครับมองเพื่อนล็อกบอลก่อนออกบอลมาทางขวาหมายเลข12พยายามจะจ่ายไปให้เพื่อนทางซ้ายโดนบล็อกไว้ครับโอ้โหลูกนี้จิ้มมาดินแดงครับยังได้บอลอยู่ยังดีครับที่ไม่มีตัวผู้เล่นของมิสทีนอยู่ตรงนั้นนะไม่งั้นโดนโต๊ะกลับแล้วนะออกไปทางซ้ายเอาบอลมาได้ครับคืนหลังไม่ได้ตอกส้นครับลูกนี้จังหวะนี้ฟาวครับแหมขอโทษขอโวยกันนะเป็นลูกทุ่มครับโจได้โจได้เอาเลยโจไปไกลอ่ะรายการไม่ขยับไม่ขยับยังงงเนี่ยตกลงเป็นลูกทุ่มหรือลูกตั้งเตะเยี่ยมเยี่ยมโจอ๋อเมื่อสักครู่เป็นลูกฟาวนะฮะเป็นลูกตั้งเตะนะเป็นลูกฟาวไม่ใช่ลูกออกข้างนะเอาครับจังหวะดินแดงได้เอาครับดินแดงพลิกมาทางขวาหมายเลข5มองเพื่อนทำชิ่งสั้นๆครับหมายเลข5ยังได้อยู่โอ้โหลูกนี้แม่จุดนัดพบแบบนัดกันไว้นะแต่ไม่มานะฮะแต่พอมาแล้วก็ไปซะแล้วนะแหมลูกนี้พออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เริ่มตั้งมาใหม่ครับเยี่ยมไอ้ด้วยอะไรหน่อยหน่อยซ้อนมิสทีนโอ้ยมิสทีนได้บอลครับหมายเลข5ไปดีๆๆใจเย็นๆไปซ้อนๆไปด้วยไปด้วยอะไรอยู่ล่ะมาเอาเยี่ยมสวนกลับมาเลยทีเดียวตัวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดินพี่นันเดินก่อนมีตัวเดินนิดเดียว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 หาตัวหาตัวหาตัวเลยหาตัวเลยหาตัวมองมาครับโดนนักบอลไม่ได้ครับลูกนี้มิสทีนได้บอลซัดด้วยซ้ายดูโอ้โหลองยิงไกลดูว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหลูกนี้ฟาวครับไปให้ตัวเล่นบอลเล่นบอลจังหวะนี้ดินแดงได้เป็นลูกฟรีคิกนะเอาชัวร์เอาชัวร์เดินหลังกลางเจ๊ออกมาจากมุมเอาตัวใหญ่กว่านะเออเขาสอนไปทางซ้ายเดี๋ยวไปทางซ้ายต่อครับดินแดงถ่ายบอลกันอยู่ครับหมายเลข10มองเพื่อนแล้วลองซัดดูครับผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวครับมัดตัวมัดตัวมัดตัวครับมีสตีมดักบอลได้จ่ายทะลุช่องแรงไปนิดนึงครับให้หมดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมีตัวเปลี่ยนนิดไปมามีสตีมดักบอลได้ครับตอนนี้ได้จังหวะได้เป็นลูกได้เปรียบนะยิงลูกนี้ผ่านหน้าโกไปนะเจ๊
เยอะตัวหลังตัวหลังไม่เป็นไรมาตัวดิมาตัวด้วยข้างบนด้วยตัวตัวไหนเล่นสายเดินต่อมาโอ้ยจังหวะนี้เป็นมิสทีมได้ฟาวครับไอ้หลายคนสองคนหนึ่งไล่เลยสองไล่เลยเยี่ยมไม่เป็นไรดีแล้วเวลาเหลืออีกประมาณ5นาทีเศษๆนะฮะยินแดงดักบอลไว้ได้จ่ายทะลุช่องลูกนี้สวยครับแปรเข้ากลางโอ้โหเบาไปนิดนึงครับมิสทีมดักบอลไว้ได้ก็โต้กลับไปก็แรงไปนิดนึงครับลงมามิสทีมได้บอลคืนมาหลังตั้งบอลขึ้นมาใหม่ครับหาคนก่อนสายขวาเออยืนให้ผู้สาประตูเลยทีเดียวขึ้นบอลไม่ได้นะสำหรับมิสจีนพยายามจะเจาะประตูตีเสมอให้ได้นะไม่เป็นไรไม่พูดอะไรยืนตัวคองไว้เออบีบนั่นแหละบอลแล้วนะสองดักฟังโจชนโจบีบหาคู่ดิยืนสองดิหาคู่วิ่งได้มาครับเจาะเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ฟาวครับนั่นบังบอลไว้บังบอลไปรัดนะกูแซงบังไว้ก่อนบังก่อนเอาเสียงกูอีกค่อยถอยมาสองก็ถอยมาเป็นลูกฟรีคิกของมิสทีนนะมิสทีนสเตเดียมเอาซ้ายโอ้ยลองอัดไปเต็มๆครับหมายเลข12ของดินแดงครับได้บอลแล้วก็ได้บอลอีกทีนึงครับดินแดงถ่ายบอลมาจังหวะนี้ครับทิ้งเล่นไม่รีบครับทำชิงต่อบอลกันอยู่ครับค่อยๆทำขึ้นมานะเยี่ยมแย่งไปสวยครับตรงนี้มิสทีนแย่งมาได้จังหวะนี้หาครับดินแดงถ่ายบอลสวยครับลูกนี้ซัดลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบพ่อแม่จ่ายแบบใส่พานให้แล้วนะแม่เกือบเป็นประตูที่4นะฮะหาคนก่อนมิสทีนตายต่อบอลขึ้นมาใหม่ครับตามอย่าปล่อยเลยของตามอันนี้พักอกลงมานะครับจังหวะนี้หมายเลข7มิสทีนเยี่ยม2เยี่ยมตามไปเคลียร์ครับหาคนก่อนอย่าห่าง2ตัวนั้นอย่าห่างตามเลยมิสทีนขึ้นบอลมาลองยิงไกลดูลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโดนเหรอดูตัวลูกเตะมุมครับตัวนะตรงกลางประตูเลยทีเดียวจังหวะนี้หาจังหวะง้างยังได้อยู่ครับมิสทินตัดเข้ากลางโอ้โหผู้สาประตูออกมาบล็อกไว้ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้บล็อกได้ดีครับหืนหลังมาให้ผู้สาประตูต่อบอลขึ้นมาใหม่ครับหมายเลข13จ่ายไปลูกนี้ไม่มีใครครับนิดเดียวเดี๋ยวพี่หน่อยเดียวโจอ่ะอย่าหนีลูกนี้นะครับจังหวะของดินแดงมองเพื่อนครับโอ้โหส่งคืนหลังมาเลยทีเดียวบอลขึ้นมาใหม่ครับมาบอลหน่อยเอาละครับมิสทีนได้บอลไหมดินแดงยังจิ้มลูกนี้กลับมาแล้วบอลเร็วนะครับขยับเวลาเหลือน้อยแล้วมิสทีนต้องเร่งแล้วครับผมตอนนี้หาคนก่อนยิงมาดีดหาคนก่อน
โดนยิงแล้วมิสทีนเริ่มขึงแล้วครับตอนนี้เวลาในสนามดังหมดแล้วนะต้องมารอดูครับว่ามีทดเวลากี่นาทีดินแดงได้บอลแม่ยิงมิสทีนได้ครับตามตัวซ้ายเลยทำชิงกันครับสวยครับลูกนี้มิสทีนหาช่องอยู่ครับหมายเลข12จังหวะได้เปรียบครับลูกนี้ลองง้างดูโทษด้วยต๋องถ้าสกอร์จบด้วยตรงนี้แล้วก็นะแมตต์ต่อไปสนุกแน่นอนครับเพราะว่ามีทีมที่อยู่ในอันดับหนึ่งในตารางเท่ากันถึง4ทีมเลยทีเดียว6แต้มเท่ากันนะสวยครับดินแดงครับแหมหลอกหนึ่งจังหวะส่งไปทางซ้ายมาจุดนัดพบได้ไหมยังได้บอลอยู่ครับจังหวะนี้เข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกหมายเลข4ลูกนี้ไปยืนรออยู่แล้วนะเสาแรกมิสทีนได้บอลครับจังหวะนี้ตัดได้ไม่มีเสียงนกหวีดนะโดนบอลนะมิสทีนมองเพื่อนถ่ายบอลไปทางขวาครับหาคนก่อนหาคนก่อนตามบีบจังหวะนี้เป็นการฟาวนะบังไว้ก่อนเสียงออดหมดเวลาแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นก่อนหน้านี้เป็นเสียงออดของอีกหนึ่งสนามนะและนี่เสียงเมื่อสักครู่นี้หมดเวลาแล้วเป็นเสียงของสนามนี้เป็นฟรีคิกของมิสทีนสเตเดียมครับโอกาสดีเสมอนะลองมาดูครับทำได้หรือเปล่าจ่ายสั้นๆครับคืนหลังครับอย่าพูดจะต้องล็อกจะต้องล็อกเยี่ยมพี่บีบเลยตัวลูกนี้ทุ่มแล้วก็ยกเท้านะฮะหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหสุดมันครับดินแดง FC ก็เฉือนเอาชนะมิสทีนสเตเดียมไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะเก็บ3แต้มไปได้นะตอนนี้อันดับที่1มี6แต้มเท่ากัน4ทีมเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันต่อไปนะว่าแมตช์ต่อไปใครจะได้อันดับที่1ในตารางวันนี้ G-Fox Sport on Tour ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเราต้องมีสปิริตหน่อยเห็นไหมด้วยครับพี่